จากเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนนึงเขาไปซื้อรถป้ายแดงออกจากศูนย์เลยนะแล้วปรากฏว่าได้ป้ายแดงปลอมมาแล้วถูกตำรวจจับจนตอนนี้เป็นคดีอาญาไปนะคะหลายคนกังวลกันแต่ว่าล่าสุดมีคำแนะนำค่ะจากกรมการขนส่งทางบกโดยทางคุณเสกสมอัครพันธ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและโฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านบอกถึงวิธีการสังเกตนะคะว่าดูยังไงป้ายแดงจริงเนี่ยจะต้องมีตัวย่อขอไข่สอเสือเป็นตัวนูนที่มุมด้านล่างขวาค่ะแล้วก็ต้องมีลายน้ำตราเครื่องหมายราชการกรมการขนส่งทางบกด้วยนะคะเวลาเราไปออกรถป้ายแดงนอกจากสังเกตว่าป้ายเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่ว่ามามีตัวนูนนะคะตัวนูนขอสอและลายน้ำแล้วเนี่ยเราจะต้องได้คู่มือประจำรถค่ะเป็นสมุดแล้วก็มีใบอนุญาตให้ใช้รถยนต์นะคะคือในสมุดเนี้ยจะมีรายการที่ผู้ใช้รถป้ายแดงต้องจดบันทึกจะเป็นข้อมูลพวกชื่อที่อยู่นามสกุลชื่อชนิดรถเลขหมายตัวถังเลขหมายเครื่องยนต์วันเดือนปีเวลาที่เราเอารถออกไปใช้อันนี้ต้องมาคู่กันนะคะแม้ว่าจะออกจากศูนย์ก็ตามต้องตรวจสอบด้วยสำหรับป้ายแดงนี้ถือเป็นเอกสารของทางราชการค่ะเตือนเลยนะคะถ้าปลอมป้ายทะเบียนนำป้ายแดงปลอมไปติดรถถือว่ามีความผิดนะคะเป็นการใช้เอกสารราชการปลอมมีโทษจำคุกค่ะ6เดือนถึง5ปีแล้วก็ปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไปฟังรองอธิบดีกันหน่อยค่ะก็มีโทษนะครับจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีแล้วก็มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทครับก็ต้องสังเกตในเบื้องต้นนะครับว่าถ้าทางบริษัทผู้ผลิตนะครับขอโทษบริษัทผู้จำหน่ายรถนะครับให้ป้ายเรามาเนี่ยก็มีข้อสังเกตก็คือว่าจะต้องมีตัวอักษรนะครับนูนที่มุมด้านล่างขวามีลายน้ำปรากฏในแผ่นป้ายนะครับแล้วก็จะต้องมีสมุดคู่มือประจำรถนะครับที่จะออกโดยกรมนะครับที่ให้ใช้ป้ายแดงเนี่ยนะครับซึ่งในสมุดคู่มือเนี่ยนะครับก็จะต้องมีรายการที่ผู้ใช้รถเนี่ยจะต้องกรอกนะครับก็มีชื่อชนิดรถนะครับเลขหมายตัวถังเลขหมายเครื่องยนต์ความประสงค์ในการขับรถเพื่อไปไหนวันที่เท่าไหร่เวลาที่ใช้นะครับต่างๆจะมีรายละเอียดปรากฏอยู่นะครับคือเรายังจะต้องมีการเพิ่มจำนวนป้ายไหมคะแบบว่ามันเพียงพอต่อการที่ปัจจุบันที่ผู้ออกรถอะไรแบบนี้ไหมคะคือจริงๆก็เพียงพอนะครับจริงๆก็เพียงพอครับเพราะว่าเราจะใช้หมุนเวียนเนื่องจากว่าเวลาจะขอป้ายเพิ่มเนี่ยครับก็จะต้องมาคำนวณสถิติการขายการจำหน่ายรถนะครับยึดจองอะไรเท่าไหร่นะครับคือเราก็ไม่อยากให้ทางตัวแทนผู้หน่ายรถเอาป้ายไปเก็บไว้เยอะนะครับก็ต้องจะเร่งรัดให้มาจดทะเบียนคือกรมการขนส่งทางบกเขาจะออกป้ายแดงนี้ให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าจำนวนเนี่ยมันมีเพียงพออยู่แล้วอยากให้บริษัทผู้จำหน่ายรถไม่ต้องเอาป้ายไปเก็บไว้เยอะนะคะก็เร่งรัดให้ได้ป้ายแดงไปแล้วก็ต้องมาจดทะเบียนด้วยนะคะส่วนปริมาณรถยนต์จดทะเบียนใหม่ป้ายแดงทั่วประเทศปีนี้นะคะขนาดไม่เกิน 2,000 ซีซีเนี่ยมีกว่า 319,000 คันเกิน 2,000 ซีซีกว่า 97,000 คัน BEV อีก 5,000 กว่าคันแล้วก็ที่ไม่ระบุอีกนะคะอีก15คันรวมๆแล้วเนี่ย 421,000 กว่าคันเฉพาะเขตกรุงเทพมีอยู่กว่า 263,000 คันนะคะ